สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์รโลนนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับมันจะบปลไปไปถึงบรรดาชาติสมาชิกในเนโตหรือไม่นะครับเมื่อฝรั่งเศสเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ส่งสัญญาณว่าแหมอยากจะส่งทหารนะเข้ามาช่วยยูเครนนะครับนะแต่ว่าชาติเนโตทางๆก็ไม่เห็นด้วยนะผมก็เคยบอกแล้วนะครับก็ไม่ยากเลยนะฝรั่งเศสก็ลาออกมานะแล้วก็ส่งทหารเข้าไปก็จบนะครับ ก็ตรงไปตรงมานะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันต้องไปอย่างหนักและเร็วการเคลื่อนไหวใหญ่นะครับระดับยักษ์นะครับทางการทหารของมาครงภายหลังนะครับจุดชนวนนะทางทหารสำหรับปุตินประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับวางหินศิลาเลิกสำหรับโรงงานผลิตนะครับผงกระสุนดินปืนมาครนะครับเรียกร้องสำหรับการเพิ่มขึ้นในการผลิตอาวุธท่ามกลางภัยคุกคามรัสเซีย ฝรั่งเศสนะครับได้กระทําบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งได้ทําให้ตกตะลึงท่ามกลางความหวาดกลัวของสงครามเนโต้รัสเซียปัฒนาที่ดฝรั่งเศสนะครับในวันพฤหัสได้วางหินศิลาเลิ์สำหรับโรงงานผลิตผงกระสุนดินปืนกําลังส่งเสียงนะครับการปลุกเตือนหนึ่งเหนือภัยคุกคามรัสเซียเขาได้กล่าวว่าพวกเราต้องเร็วไปอย่างหนักนะผลิตขนาดใหญ่กําลังพูดนะครับนาะที่ตั้ง นะก่อสร้างโรงงานเอมมานูเอลมาครงนะครับได้กล่าวว่าพวกเราจําเป็นต้องยกระดับการผลิตอาวุธนะครับเพื่อที่จะบรรลุนะความต้องการของยูเครนและนะครับสถานการณ์ใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเอมมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวว่ามันเป็นความจริงแท้ที่ว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในเพียงแค่กว่า2ปี ตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันได้เริ่มต้นนะที่จะเปลี่ยนแปลงนะ10ปีที่แล้วด้วยการโจมตีครั้งแรกนะครับของรัสเซียต่อใครเมียต,ต่างๆนะครับได้เร่งตัวขึ้นและพวกคุณนะครับก็ได้ยินนะพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับสงครามเศรษฐกิจนะครับบางบนนะครับนะพื้นฐานตามปกติความพยายามนั้นนะครับได้กำลังนะสร้างขึ้นที่นี่ มันเป็นการเร่งด่วนพวกเราต้องไปเร็วหนักและก็ขนานใหญ่แต่มันยังเป็นความยั่งยืนอีกด้วยพวกเราอาจจะต้องตัดสินใจที่จะทำเพิ่มมากขึ้นสำหรับยูเครนพวกเราไม่สามารถยกเลิกต่อยูเครนเนื่องจากว่ายูเครนอยู่1,500กิโลเมตรห่างจากที่นี่พูดอีกอย่างก็คือว่ามันเป็นความมั่นคง ของพวกเราเองมันเป็นโอกาสของยุโรปที่จะอยู่ในสันติภาพการเคลื่อนไหวนะครับมาเพียงแค่นะครับหลายเดือนภายหลังมาครงนะครับได้บอกใบ้ไปที่การใช้ทหารที่มีความเป็นไปได้ในยูเครนในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับประธานาธิบดีฝร,รั่งเศสได้กล่าวว่าพวกเราไม่สามารถยกเว้นสิ่งใดๆและพวกตะวันตกจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีความจำเป็นที่จะป้องกันรัสเซียจากการมีชัยชนะในปีนี้ mm hmm. หัวหน้านะครับของกองทัพฝรั่งเศสยังได้กล่าวว่ากำลังพลของเขาพร้อมแล้วนะครับสำหรับสงครามแต่ไม่ได้ระบุชื่อรัสเซียในเดือนมีนาคม svr นะของรัสเซียได้กล่าวอ้างว่าฝรั่งเศสครับกำลังเตรียมความพร้อมนะที่จะส่งทหาร 2,000นายนะครับสู่ยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะครับหัวหน้าเนโตได้ปฏิเสธแผนการใดๆของการใช้ทหารในยูเครนจำไว้ว่ารัสเซียได้เตือนของ1นึสงครามนิวเคลียร์ถ้าหากตะวันตกส่งทหารสู่ยูเครนนะครับพยัญ่าวแปลต่างประเทศจีนน,นะครับก็มานะผ่านไปนะประมาณ2เดือนละหลังจากที่ประนาธิ่มาครงนะของฝรั่งเศส ได้พูดถึงการส่งทหารนะครับนะของเนโต้เนี่ยเข้าไปสู่ยูเครนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือยูเครนนั่นเองแต่หลายชาติ NATO เนโต้แมอวด้วยนะบอกว่าไม่อยากจะขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียเดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามใหญ่โดยเฉพาะนะัเลขาธิการเนโต้เนี่ยเจนโซเทนเบริร์กนะครับก็บอกไม่เห็นด้วยแล้วก็หลายชาตินะครับอย่างอิตาลีอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยทำให้มาคงเนี่ยนะก็มาแสดงบทบาทนี้แทนนะก็คือไปพูดถึง ว่าจะต,ต้องเตรียมพร้อมนะผลิตอาวุธให้มากขึ้นนะก็ต้องทําให้มันเร็วแล้วก็ทำให้มันหนักด้วยแล้วก็ทําการผลิตขนาดใหญ่นะเพื่อป้อนให้ยูเครนเพราะว่าสมรภูมิในยูเครนมันไม่ค่อยดีและอย่างหนึ่งก็คือว่ายูเครนน่ยนะห่างจากฝรั่งเศสประมาณพันห้ารอยกิโลเมตรก็แปลว่าถ้าด่านหน้าแตกมันก็จะมาถึงฝรั่งเศสได้เพราะฉะนั้นการรบของยูเครนจึงมีความหมายสําคัญสำหรับฝรั่งเศสนั่นเองตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเมื่อยูเครนรบ เพื่อนในโตนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ